มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีในวโรกาสเสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2562ในวันศุกร์ที่25กันยายน2563นี้ณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยกำหนดฝึกซ้อมในวันที่22ถึง24กันยายน2563